สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสมพรชัยพลอย่าใจดำนักเลยนี่ต้องให้ทนายรัชพลไลน์ไปขอร้องช่วยตั้งทนายใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียทีไม่อย่างนั้นผมก็ต้องเดือดร้อนเดินทางไปมุกดาหารอีกในวันที่8มีนาคมสมพรแบบคนใจดำก็ไปแต่งแล้วไงตอนต้นเดือนนี่ตกลงแกล้งเขาใช่ไหมเขาแจ้งเปล่าๆว่ามันยังไม่สำเร็จเพราะแต่งแค่จำเลยที่1แกล้งไม่แต่งจำเลยที่2แล้วทำทองไม่รู้ร้อนใครจะเดือดร้อนยังไงเวรกรรมมันถึงสนองไม่จบไม่สิ้นเพราะสองคนผัวเมียไม่มีความจริงใจให้ใครเลยจริงๆเลือดเย็นสุดๆหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าใช่ป้าคนแบบนี้ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานผู้อื่นจัดไปค่ะ 2-3 คดีเดี่ยวเช่าหลักประกันเสียเงินจะรู้สึกค่ะไหนๆต้องไปมุกถือโอกาสเป็นโจทย์ด้วยค่ะสุดท้ายจะไม่เหลือใจใครเลยสักคนเมื่อนั้นผลแห่งกรรมจะทำให้ไม่เหลืออะไรเลยอีกครั้งเห็นแก่ตัวแกล้งคนอื่นแล้วมีความสุขเถิกรอรับกรรมเถอะน่าจะมีทางแจ้งศาลว่าโดนแกล้งเพราะมีหลักฐานชัดว่าได้ทนายใหม่แล้วคงคิดว่าทางนี้ทำอะไรไม่ได้พวยพรลืมคิดไปนิดนะว่าที่เขาร้องเขาขอร้องเพราะไม่อยากใช้ไม้แข็งมันคงไม่รู้ว่าทนายรัชพลถึงกับนอนไม่หลับช่วงถอนทนายและเงินทิปสิบล้านเขาเป็นห่วงมันและสงสารมันสองคนมากๆวันที่มันไปกระชากไมค์เขาก็วิ่งหาตั๋วเครื่องบินด่วนวันที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จเขาก็เดินทางไปนั่งรอให้กำลังใจหลายหลายอย่างที่เขาก็เป็นคนให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้ต่อให้มันจะไม่พอใจทนายตั้มแต่ทนายรัฐก็ไม่ควรจะได้รับการปฏิบัติแบบนี้อยากจะบอกทนายรัฐเหมือนกันว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคำว่าเน่เน่ได้ทั่วถึงไม่มีเลือกปฏิบัติความรู้สึกหวังดีที่ทนายรัชพลยื่นให้ก็ไม่อยากได้ว่างั้นอีหยังวะกลายเป็นว่าผู้ต้องหาสองผัวเมียซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดากลับมามีบทบาทถือไพ่เหนือกว่าทนายชาวนากับงูเห่าป้าหยานได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเพราะทนายมีกฎกติกามารยาทขีดครอบไว้ในขณะที่ลูกความไม่มีอยากย้อนเวลาได้ไหมคะป้าหยานป้าหยานตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าถึงย้อนได้เราก็ทำแบบเดิมค่ะเพราะเรารับคดีเพราะเนื้อคดีโดยแท้เหตุถอนมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคดีแต่มันกินใจเขาสองผัวเมียฉลาดค่ะฉลาดในเรื่องเร็วๆโง่แล้วอวดฉลาดมากกว่าค่ะสร้างศัตรูให้คนอื่นภัยกำลังจะมาถึงตัวฉลาดแกมโกงแต่โง่แกมหยิ่งค่ะเขาแกล้งทนายค่ะท้ายสุดทนายรัชพลคงหมดใจแฮชแท็กเห็นแก่ตัวทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมไม่จัดการให้มันเสร็จสิ้นสักทีงงใจอย่างไม่ว่างค่ะกำลังทำคอนเทนต์ให้คนอื่นด่าพ่อแม่อยู่ค่ะ
ฮ่าฮ่าจำเลยคงไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงลองนึกดูว่าท่านนายใหม่เห็นวิธีการดูแลท่านนายความชุดเดิมแบบนี้จะคิดได้บ้างไหมว่าตนเองกำลังทำงานให้กับคนแบบไหนจะโดนเข้ากับตัวเองในวันข้างหน้าเข้าบ้างหรือไม่และจะเตรียมรับมือไว้บ้างหรือเปล่าหรือจะดูจากท่านายอที่เคยวิจารณ์จำเลยไว้เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจฮ่าฮ่าฮ่น่าคิดเหมือนกันเนาะคุณทนายใหม่คุณก็ไม่แนะนำให้ลูกความคุณทำให้มันถูกต้องว่ะเฮ้ยหรือยังไงวะนั่นสิคะทำไมทนายใหม่ไม่แนะนำหรือเป็นคำแนะนำของทนายใหม่พระจะลงโทษพวกมึงคนแบบนี้ก็มี FC ว่าไงคนดีของพวกมึงแสบไหมทนายรัฐเป็นทนายเรื่องภาษีให้ใช่ไหมคะกะใช้ให้คุ้มค่าหรือเปล่ามีค่าทนายรัฐอะไรอย่าลืมมโนอยากให้บวกเสียเหลือเกินขอให้พระจงลงโทษคนใจดำให้จงหนักแกล้งทนายรัชพลใช่ไหมเขาช่วยเหลือมาโดยตลอดจำเลยควรหัดยอมรับความผิดพลาดของตัวเองซะบ้างนะกรรมกำลังทำงานอย่างหนักเขาติดดูรถใหม่อยู่ค่ะยังไม่ว่างไปธุระที่ศาลให้ทนายต้องรอให้เขาได้รถใหม่อีกคันจะได้ขับรถใหม่ไปจัดการธุระให้ทนายนะคะฮ่าฮ่าฮ่ารถใหม่สำคัญกว่าทุกสิ่งสมผวยได้กล่าวไว้มันตั้งใจแกล้งทนายชุดเก่าครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ